คุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นใหม่ค่ะเปิดต้นไม้คลิปนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับไม้ฟอกอากาศดูดสารพิษต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นเฟิร์นบอสตันค่ะลักษณะของต้นเฟิร์นบอสตันนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเฟิร์นบอสตันค่ะต้นเฟิร์นบอสตันนั้นนะคะก็เป็นไม้ประดับใบเป็นหนึ่งในพืชตระกูลเฟิร์นลักษณะใบของเขานั้นนะคะก็จะยาวตั้งตรงขึ้นใบย่อยรูปรีปลายแหลมแผ่นใบบิดเล็กน้อยมีใบคล้ายใบมะขามมีสีเขียวสดค่ะเฟิร์นบอสตันนั้นนะคะก็จะมีลักษณะก้านใบที่แข็งโค้งออกและทิ้งตัวลงเมื่ออายุมากขึ้นใบขึ้นหนาทึบแต่ไม่มีดอกค่ะอัตราการเจริญเติบโตนั้นปานกลางเฟิร์นบอสตันเป็นพืชที่ชอบความชื้นสามารถปลูกในที่ร่มได้วัสดุที่ใช้ปลูกก็ควรโปร่งเก็บความชื้นและมีการระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะในส่วนของดินนั้นนะคะจะชอบดินร่วนผสมกับทรายหยาบและอินทรีย์วัตถุหรือใบไม้ผุน้ำนะคะจะชอบน้ำปานกลางและชอบความชื้นสูงแสงแดดนั้นนะคะก็จะปลูกได้ทั้งในที่ร่มชอบแสงแดดแบบครึ่งวันเช้าค่ะและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการแยกก่อค่ะต้นเฟิร์นบอสตันนั้นนะคะยังมีคุณสมบัติพิเศษนะคะในเรื่องของการฟอกอากาศภายในบ้านและการดูดสารพิษได้มากโดยเฉพาะนะคะสารจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์อีกทั้งนะคะยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บ้านอาคารทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะเฟิร์นบอสตันนิยมปลูกในกระถางแขวนหรือในกระถางใช้ประดับตามเสาหินหรือตามมุมต่างๆของบ้านและอาคารสามารถปลูกได้นะคะในที่ร่มเมื่อนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านในอาคารแล้วนะคะก็ควรรดน้ำให้ชุ่มพอดีและยังต้องการการดูแลพอสมควรค่ะอย่าปล่อยให้แฉะน้ำเพราะเฟิร์นอาจเฉาตายได้และถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่นะคะใบของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงอย่างรวดเร็วควรให้เฟิร์นได้รับแสงแดดบ้างนะคะเป็นบางครั้งหรือครึ่งวันเช้าเพื่อป้องกันปัญหาใบเหลืองเฉาส่วนในการให้ปุ๋ยนั้นนะคะก็ควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแบบละลายน้ำโดยทำการฉีดพ่นเป็นละอองเบาๆและให้ปุ๋ยเพียงเดือนละครั้งก็เพียงพอค่ะต้นเฟิร์นบอสตันนะคะจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ในร่มยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะที่มักจะปลูกไว้ในบ้านก็ได้ในอาคารก็ได้เพื่อประดับตกแต่งบ้านอาคารและสวนให้สวยงามค่ะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมกับไม้ฟอกอากาศดูดสารพิษอย่างเฟิร์นบอสตันนอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศและดูดสารพิษแล้วนะคะเรายังสามารถปลูกต้นเฟิร์นบอสตันนะคะไว้ประดับภายในบ้านได้อีกด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกที่บ้านกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ